ันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องกำเนิดจักรวาลกันเองนะครับกำเนิดจักรวาลจักรวาลและทุกสรรพสิ่งมีจุดเริ่มต้นจากการที่มวลสารต้นกำเนิดจักรวาลซึ่งรวมตัวอัดแน่นอยู่ณจุดเล็กๆจุดหนึ่งได้ระเบิดอย่างรุนแรงเมื่อประมาณ 15,000 ล้านปีมาแล้วเรียกว่าการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่หรือที่เรียกกันว่าบิ๊กแบงซึ่งสาดกระจายมวลสารต่างๆออกมาโดยรอบจากนั้นมวลสารอันได้แก่ธาตุก๊าซและฝุ่นผงจึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆแล้วก็ก่อตัวเป็นดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ต่างๆสวัสดีครับ